โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเทรดดิ้งชาเลนจ์ทำกำไรรวมไม่ถึง 3,000 เหรียญของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันที่24แล้วในชาเลนจ์นี้นะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่23ที่เราเทรดกันไปนะครับเราทำกำไรมาได้ 2,505 เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็คือเราขาดอีกแค่495เหรียญเท่านั้นนะครับเราก็จะทำกำไรรวมให้ถึง 3,000 เหรียญตามเป้าหมายในชาเลนจ์นี้ได้แล้วนะครับทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาพิชิตเป้าหมายที่เหลือนี้ให้ได้ก็คือในคลิปนี้นะครับผมจะทำกำไรให้ถึงอีก400กว่าเหรียญหรือว่า500เหรียญเนี่ยให้ได้นะครับทุกคนซึ่งผมทำการบ้านมาแล้วนะครับว่ากราฟหลายๆกราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมถนัดเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์ด้วยนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะทำได้นะครับน่าจะสำเร็จในชาเลนจ์นี้ได้นะครับทุกคนก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนวันนี้ผมจะเทรดที่ไม้แล้วประมาณ200เหรียญเลยนะครับเพื่อที่มันจะได้มีโอกาสไปถึงตามเป้าของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นนะครับก็มาดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้แรกเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเห็นผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่แปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ากราฟในช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มมีแอคชั่นติดแนวต้านแล้วก็เหมือนกําลังจะกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับนี่นะเป็นช่วงเล็กๆช่วงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังเริ่มเกิดแอคชั่นกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะสลับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนคนตื่นเต้นคนตื่นเต้นมากทุกคนเรากําลังจะพิชิตเป้าหมายของเราวันนี้ได้แล้วนะครับเราเข้าใกล้เป้าหมายของเราไปเรื่อยๆแล้วนะทุกคนตอนนี้โอเคครับตอนนี้จบไม้แรกมาเราทำกำไรไปได้ที่178เหรียญแล้วนะครับนี่นะพอร์ตของเราจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,178 เหรียญแล้วนะครับเหลืออีกแค่300กว่าเหรียญนะหรือถ้าคิดเป็นจำนวนไม้คือเหลือแค่2ไม้เท่านั้นนะครับถ้าชนะรวดได้อยากเห็นวินาทีนั้นจังเลยโอเคครับมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ได้หยุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับและจุดเข้าสลับไม้ที่2แล้วนะครับโอ้สวยเลยนะก็สลับในไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคล้ายๆกันกับไม้แรกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการ follow trend หมดเลยนะครับทุกคนทั้ง2ไม้นี้เนาะก็นี่นะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะแล้วก็เหมือนขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเริ่มเกิดแอคชั่นกลับตัววิ่งลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้เริ่มเกิดแอคชั่นกลับตัววิ่งลงนี้เส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเมื่อตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะสลับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับทุกคนขอบคุณนะฮะแบดพอยแล้วฮะตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากตอนนี้โอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตเป็น 1,356 เหรียญแล้วหรือว่ากำไรรวมเราทำมาได้ถึง356เหรียญแล้วนั่นเองนะครับในวันนี้นะอีกไม้เดียวเท่านั้นถ้าผมชนะได้กำไรเราจะไปถึง500เหรียญแล้วเราจะพิชิตเป้าหมายวันนี้ได้สำเร็จนะครับทุกคนตื่นเต้น
โอเคป่ะลุยกันต่อไม้ต่อไปนะครับแมตช์พอยต์แล้วนะครับถ้าเราชนะได้มันจะเป็นเพอร์เฟกต์เดย์แล้วมันก็จะเป็นจบวันนี้แบบสวยงามมากๆเลยด้วยนะครับป่ะลุยกันต่อในแมตช์ที่3มันใกล้เรามากแล้วนะครับลุยต่อเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับผมได้จุดเข้าไม้ที่3เป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นไปสูงสุดแล้วนะเพราะว่ามีแอคชั่นพักราคาออกมาแปลว่าราคาช่วงนี้น่าจะเริ่มขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเริ่มกลับตัวลงมาเรื่อยๆนี้เส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราจบชาหน้าไปอย่างสวยงามนะครับเย้โอเคครับทุกคนตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น 1,538 เหรียญแล้วหรือว่าเราทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายหลักในชาเลนจ์นี้ของเราเราทำได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเรานะครับเติบโตมาถึง 3,000 เหรียญแล้วนะครับทุกคนดีใจมากไทยแลนด์นี่เลยนะครับนี่ก็คือกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนหูหลังจากที่เราล่วงหนักไปนะครับทุกคนช่วงนี้นะบอกเลยว่าช่วงนั้นคือซึมมากนะครับท้อนะมีท้อมีซึมเยอะมากเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เรากลับมาได้เราพุ่งทะยานนะครับอัพสวิงขึ้นมายาวเลยนะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากนะครับ very good very good นะครับก็เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยพี่มาร์คกำไรรวมที่ว่าทำได้ถึง 3,000 เหรียญเนี่ยมันถึงแล้วจริงๆใช่ไหมพี่มาร์คผมเห็นในพอร์ตพี่มี 1,500 อยู่เลยที่จริงผมโอนไปเก็บไว้ในอีกพอร์ตนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ได้เนาะเวลาเห็นพอร์ตเรามันมีเยอะๆแล้วมันลดลงอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะนี่นะครับนี่นะพอร์ต challenge 3,000 เหรียญนะครับนี่ผมโอนมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับรวมกับล่าสุดที่ผมทำได้อีก500เหรียญนี้นี่นะครับก็รวมกันได้ 3,000 เหรียญตามเป้าหมายใน challenge นี้แล้วนะครับดีต่อใจมากๆนะครับวิลลี่กูมากๆเลยนะวันนี้หูหลังจากที่เราเริ่มต้นเทรดกันมาในชาเลนจ์นี้นะครับทุกคนตั้งแต่วันที่นี่นะครับก็ตั้งแต่19ตุลาที่เราเริ่มต้นกันมานะครับก็โอ้โหเนิ่นนานมากนะครับทุกคนช่วงนั้นเราผ่านอะไรกันมาเยอะจริงๆนะเจอช่วงกราฟเหวี่ยงเจอช่วงเทรดยากอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับสุดท้ายก็มาถึงวันนี้จนได้นะครับมาถึงวันที่เรามาถึงฝั่งฝันจนได้นะครับดีต่อใจมากๆเลยนะครับทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งชาเลนจ์เลยนะครับทุกคนตั้งแต่วันที่19ตุลานะจนมาถึงวันนี้ก็วันนี้วันที่25พฤศจิกาแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนก็เราผ่านกันมาเดือนนิดๆเลยนะครับทุกคนเราผ่านกันมาเป็นเดือนเลยนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจมาให้กับผมตลอดในทุกๆไลฟ์แล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมเทรดเลยนะครับมันมีช่วงท้อมันมีอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะในตลอดทั้งชาเลนจ์นี้นะครับทุกคนยิ่งช่วงก่อนหน้านู้นที่มันล่วงหนักไปนะซึมเลยนะครับช่วงนั้นโหกว่าจะกลับมาได้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้รู้สึกอิ่มเอมมากนะครับแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะโอเคครับก็
็นี่เลยนะครับเป็นผลงานของผมในชาเลนจ์นี้นะครับก็ผมทำให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าในการเทรดนี้มันเป็นเรื่องของทักษะเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของประสบการณ์จริงๆนะครับทุกคนเพราะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของทักษะไม่ใช่เรื่องของความรู้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของประสบการณ์เลยผมก็คงไม่มีอัพสวิงยาวขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่นอกหลังจากที่มันล่วงหนักไปนะมันก็คงไม่มีช่วงที่ผมจะกลับขึ้นมายาวได้แบบนี้ได้นั่นเองนะครับมันก็ถ้าไม่มีความรู้เลยมันก็คงจะล่วงหนักไปยาวๆอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับแบบนี้เนาะโอเคครับก็ฝากเอาไว้ถึงทุกคนด้วยนะครับว่าตั้งใจเทรดกันนะครับตั้งใจฝึกฝนตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจพัฒนาการเทรดกันนะครับทุกคนในคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะฝากอะไรถึงทุกคนนะเพราะผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนนะครับเตรียมแต่ไอ้คลิปนี้ไว้ว่าผมเริ่มเทรดวันแรกวันไหนแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมคำพูดเลยแม้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะทำได้ไหมนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำชาเลนจ์อะไรอยู่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเทรดในตลาดไหนอยู่ก็ขอให้เพื่อนๆทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่เพื่อนๆตั้งเป้าเอาไว้กันทุกคนเลยนะครับขออวยพรให้ทุกคนทำได้อย่างที่ตั้งใจกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปสรุปความรู้ดีๆอะไรตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาให้อีกทีนึงนะครับทุกคนก็คลิปนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับก็ท้ายคลิปนี้ก็จบเอาไว้แบบนี้แล้วกันนะครับก็ถึงตามเป้าแล้วนะครับดีใจมากๆเลยนะตอนนี้ความรู้สึกผมเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันเหนื่อยมันผ่านความท้อมาเยอะมากๆเลยนะครับก็แน่นอนผมอาจจะมีชาเลนจ์อื่นๆอีกที่ผมจะทำนะครับทุกคนก็ฝากเพื่อนๆติดตามในชาเลนจ์อื่นๆของผมกันอีกด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมคลิปของผมกันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.